คำถามสุดท้ายนะช่วยอะไรแจกครับแจกแจกธงที่แสดงความเป็นชาติไทยนะธงที่แสดงความเป็นชาติไทยนะครับฟังดีๆนะคือธงอะไรครับธงไตรรงค์ใช่มั้ยใช่มั้ยคำจำเพาะคือธงไตรรงค์ใช่มั้ยแต่มีอีกธงนึงมีอีกธงนึงเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าธงไตรรงค์เลยเออตอบมาครับผมให้เลยคือหนึ่งเอามารับเลยครับพอจะบอกเพื่อนๆได้ไหมทำไมเป็นธงราชนาวีเพราะบางคนบอกว่าเป็นธงชัยเฉลิมพลพอจะตอบได้ไหมครับทำไมเป็นธงราชนาวีเพราะว่าเมื่อก่อนคือเขาบอกว่าเนื่องจากว่าการจราจรที่มันมาตอนแรกใช้เพื่อแบบไปต่างประเทศครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะอธิบายเสริมให้ฟังคืออย่างนี้ครับธงที่มีศักดิ์ศรีเทียบเท่าธงไตรรงค์นะอย่างเช่นว่าวันนี้คุณเป็นนักกีฬาในกีฬาไปแข่งโอลิมปิกนึกออกไหมเสร็จแล้วกำลังจะคุณแข่งกีฬาชนะแล้วคุณเป็นทีมสตาร์ทไปกันหมดเลยนะตายแล้วว่าได้ที่หนึ่งแต่หาธงชาติไทยขึ้นไปโบกไม่ได้หาธงชาติไทยเนี่ยขึ้นไปโบกไม่ได้ว่าเราอ่ะเป็นที่หนึ่งแต่มีธงเดียวเท่านั้นที่แทนได้คือธงราชนาวีครับถามว่าทำไมเหตุเพราะว่าฟังดีๆนะธงราชนาวีคือธงที่ในหลวงรัชกาลที่6พระราชทานวันเดียวกับธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เลยอยู่ในมาตราที่5วันที่28กันยายน2460ใช้สำหรับกองทัพเรือและหน่วยงานของกองทัพเรือแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นครับไม่ใช่ประเด็นว่าท่านพระราชทานวันเดียวกันแล้วมันจะต้องมาใช้แทนธงชาติไทยได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมท่านพระราชทานธงราชนาวีลงมาเนี่ยท่านกำชับบอกว่าให้ใช้กับเรือลบหลวงเข้าใจไหมเรือลบอ่ะเพราะฉะนั้นเรือลบอย่างเรือจักรีนฤเบศรู้จักไหมครับเมื่อออกไปเขาชักธงชาติหรือธงราชนาวีครับธงราชนาวีแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับฟังดีๆนะฟังดีๆเรือลบทุกลำที่แล่นออกจากอ่าวไปเขาถือเป็นแผ่นดินไทยครับถ้าคุณมีเรือลบ 10,000 ลำเท่ากับมีแผ่นดินไทยงอกไปทะเล 10,000 พื้นและถ้าเกิดมันเป็นแผ่นดินไทยเนี่ยมันควรจะชักธงอะไรครับมันควรจะชักธงราชนาธงไตรรงค์อยู่นะแต่ในหลวงรัชกาลที่6กำชับบอกว่าถ้าเป็นแผ่นดินไทยเนี่ยและลอยน้ำได้เนี่ยต้องเป็นธงราชนาวีเพราะฉะนั้นธงราชนาวีจึงถูกชักขึ้นบนเรือหลวงในฐานะเป็นแผ่นดินไทยที่ลอยน้ำได้แทนธงไตรรงค์ครับเออเข้าใจยังเข้าใจไหมครับเคลียร์ไหมจำไว้นะเรือลบทุกลำเปรียบเหมือนกับแผ่นดินไทยที่งอกออกไปในทะเลเมื่อเป็นแผ่นดินไทยก็ต้องมีธงที่แสดงความเป็นชาติแต่การใช้ธงไตรรงค์ไม่ได้เพราะรัชกาลที่6กำชับแล้วว่าต้องเป็นธงราชนาวีเพราะฉะนั้นธงราชนาวีจึงมีศักดิ์มีสีเทียบเท่ากับธงไตรรงค์ธงชาติไทยขอบคุณมากครับขอเวลาอาจารย์เที่ยงไปเท่าไหร่